คะคุณมากครับเพราะตอนพรจากฟ้าผมพลาดงานกาล่าด้วยแล้วครั้งนี้ได้มาเป็นกาล่าครั้งแรกนะตรงผมตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนตั้งใจกันทำมากเลยฮะเราทางทีมบททางทีมจีเดียเขาทำกันมา2ปีแล้วก็ผมได้มีโอกาสมาเวิร์กช็อปแล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยคือก็ใช้เวลาทางพอสมควรเลยแหละครับแล้วก็บินไปถ่ายหลายประเทศถ่ายกันยันเช้าตีห้าหกเจ็ดโมงไปถ่ายสถานที่สวยๆอย่างเช่นทะเลตะกองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บทเรื่องนี้มันน่ารักมากเลยครับเรายิ่งได้นักแสดงเป็นแบทเฟิร์นมาเล่นคู่กันเนี่ยแล้วก็มีนักแสดงหลายท่านแล้วยิ่งเป็นพี่หมูที่ผมเคยร่วมงานมาแล้วด้วยทุกอย่างบรรยากาศในกองมันน่ารักไปหมดเลยครับทุกครับแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเรารักหนังเรื่องนี้มากจริงก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสงานที่พวกเราทำกันลงไปไงครับครับใช่ก็คือเราทำผมเป็นหน้าที่สจ๊วตครับผมทำเป็นสจ๊วตซึ่งพี่หมูเนี่ยเคยเป็นสจ๊วตการบินไทยมาก่อนจริง2ปีไม่ได้ไทยอินนะครับ แล้วก็เราก็ได้มาทำเป็นสจ๊วตเพราะฉะนั้นผมก็ปรับเปลี่ยนร่างกายทุกอย่างครับแล้วเดี๋ยวในเรื่องนี้ทุกคนก็จะได้เห็นการที่ผมเริ่มดูแลร่างกายมาตลอดเกือบ1ปีครับก็จะเพื่อนหนังเรื่องนี้เลยครับแล้วก็ตอนได้บทมาก็ตั้งใจมากเลยครับพยายามแบบเซิร์ชหาตัวแบ็คเก้าตัวละครอะไรให้ได้มากที่สุดเลยตัวละครในเรื่องปาล์มเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนมีเสน่ห์มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเก่งมากแล้วก็จะเป็นห่วงตัวเองเสมอแล้วก็ความทะเลนอวนความทะลึ่งทุกอย่างเนี่ยชีวิตผมมันอยู่ประมาณเนี้ยแต่ของปาล์มมันอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องแบบโทนทุกอย่างให้ขึ้นไปให้ได้ไงครับแต่เดี๋ยวมันโชว์เป็นจริงที่บอกไม่บอกวันที่14ต้องมาดูกันเองครับมันไม่ได้ขายแต่ว่ามันเป็นมันเข้ากับบทที่มันน่ารักมากแล้วผมก็เห็นว่าพี่หมูตั้งใจมากผมก็เลยตั้งใจเพื่อพี่หมูเช่นกันเขินไหมเราตอนหน้ากองไม่เขินครับเพราะว่าเราสมาธิอยู่กับบทแสดงว่าเรื่องนี้จะได้เห็นพัฒนาการติดใครต้องการแสดงผมพยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดจากการแสดงที่ผ่านมาของผมครับเรื่องนี้ผมก็ตั้งใจเต็มที่สุดความสามารถเช่นกันครับถ้าเกิดว่าออกมาแล้วถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรผมยินดีรับฟังหมดเลยจะรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าผมก็อยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับคุณอาจจะคาดความสามารถของคุณครับคาดโบไม่ได้กดดันครับผมเพราะผมเวลาทำอะไรอย่างถ่ายเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าทุกวันที่ผมไปทำงานมันเป็นวันสุดท้ายของผมจริงที่จะได้ทำทุกอย่างมันแบบเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ผมอยากจะกลับไปแก้เลยเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือกลับไปพัฒนาสำหรับเรื่องหน้าขอบคุณไปก่อนเลยนะครับถ้าเกิดได้ร่วมงานอีกคาดหวังกับไปทำเป็นเด็กร้อยล้านไม่คาดหวังครับสิ่งที่ผมอยากทำให้ได้มากที่สุดคือการที่ได้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์แล้วได้เห็นรีแอคชั่นของคนว่าหัวร้อนในซีนที่เราตั้งใจหัวร้อนไหมพอเสียน้ำตาซีนที่เรารู้สึกว่ามันแทงใจเราไหมเขาคุยยังไงคนรอบข้างเขารู้สึกไงเขากระโดดขึ้นมาไหมอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากสัมผัสเพราะเราทำงานด้วยความรักแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมอบความสุขให้ทุกคนจริงๆเนี่ยแล้วปีนี้นอกจากหนังแล้วจะมีผลงานอะไรอีกไหมครับก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำละครทางช่อง3อยู่ด้วยครับเรื่องทีใครทีมันแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีออกมาประกาศละครน่าจะเร็วๆนี้ไหมครับหรือว่าจะทีมปีนี้น้องนาใช่ครับผมใช่ปีนี้ผมสนใจเรื่องดนตรีมากครับถ้าใครมาใครได้ดูอันนี้ผมอยากขึ้นเทศกาลดนตรีมากครับรบกวนด้วยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีเพลงทำไว้แล้วหรือยังไงครับไม่ใช่เรารู้สึกว่าพอเราแสดงเรื่องนี้เสร็จแล้วเราก็เป็นช่วงที่แบบเราทำงานด้วยแล้วเราก็หลังๆจะฟังเพลงดนตรีอะไรเยอะมากเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยชอบแล้วล่าสุดไปขึ้นคอนเสิร์ตอีบอยกับเสียผมได้เป็นแขกรับเชิญพี่นกก็กินหัวใจมากครับเอาแล้วก็เดี๋ยวมีอีกโปรเจกต์นึงที่ผมทำควบคู่ไปกับภาพยนตร์ด้วยครับผมก็คือเป็นเกี่ยวกับภาพถ่ายกล้องฟิล์มของผมที่ถ่ายเป็นตัวละครครับก็เดี๋ยวจะออกมาประกาศให้ติดตามกันเร็วๆนี้ครับต้องติดตามใน Instagram ผมนะครับณภัทร_นะแหมโปรเจกต์นี้มันคือยังไงครับภาพถ่ายคือต้องการช่วยอะไรยังไงก็เป็นภาพถ่ายที่ผมถ่ายในกองสนุกๆครับผมเป็นตั้งแต่วันแรกที่เราไปเวิร์คช็อปเป็นตัวละครยันทั้งหมดเลยคนก็จะได้เห็นไทม์ไลน์แต่ถ้าใครไม่ดูหนังก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับเสียอาการเลยจนกลิ่นอ๋อใช่ผมก็เพิ่งเคยเห็นอาการนี้ของเขาครั้งแรกเลยตลกคือตอนแรกเขาก็เฉยๆไม่ได้แบบอะไรแต่พอมันใกล้เวลาที่รู้สึกว่าพี่ติ๊กแกแบบจะขึ้นโชว์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็รักของเขาอ่ะเขาก็ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ตลกมากนะเพราะเหมือนแบบเขาปลื้มพี่ติ๊กมากอย่างเงี้ยก็เลยแบบเก็บ
บรรยากาศมั้ยทุกคนได้ดูแต่ปรากฏว่ามันเกินคาดครับเขาอ่อนอะไรคือเราตั้งใจจะแกล้งคุณแม่ด้วยเราตั้งใจจะแกล้งแล้วผมก็บังขออนุญาตไปตีกับพี่ผมก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพราะผมว่าแม่ผมน่าจะตลกแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีจังหวะแบบพอเจอพี่ติ๊กก็มีสายเข้าอะไรพวกนั้นอ๋อใช่ๆคือพอดีส่งเราสั่งพัสดุอะไรอย่างงี้ด้วยครับแล้วก็โทรมาพอดีแม่ก็แบบหล่นไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยเค้าเลยปรากฏว่าตลกมากไม่ปกติแม่ผมจะเป็นคนแบบเท่ๆแมนๆครับไม่มีภาพนี้ในหัวผมเท่าไหร่ก็เพิ่งเห็นอาการอย่างเงี้ยครั้งแรกนอกจากพี่ติ๊กแล้วคุณแม่มีแอปปึ้งให้อีกมั้ยก็น่าจะมีนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเจอใครแล้วเขาอ่อนนี่ผมก็จะถ่ายลงอีกครับสัญญากลับบ้านไปแบบชื่นชมเลยครับชื่นชมแม่เขาชอบพี่ติ๊กมากแล้วยิ่งขึ้นไปร้องกับคุณต้อยเสร็จด้วยเดย์พอสโบซึ่งแม่ก็กรี๊ดมากร้องเพลงโอ้โหกรี๊ดทั้งฮอฮะบอกเลยโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะที่ขอว่าพอดได้ฟังไหมพิเศษก่อนต่อพี่นุ่มเอาป่ะ